เชื่อกันไหมเวลาฟังเดอะโกสต์ดูสปอยหนังแล้วมีโฆษณามากวนใจหรือกำลังฟังเพลงฟินฟินก็มีโฆษณามาแทรกขัดจังหวะผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากราคาปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดหน้าจอขณะเล่นได้ด้วยใช้เมลตัวเองก็สมัครได้สามารถต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music ในราคา129บาทไปเลยฟรีๆสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงแค่ใช้ ID Line หรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าและถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากช่องอ้วนน้อยซอย1ลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาททุกๆเดือนรับประกันโดยแอดมินอ้วนน้อยไม่มีหลอกตาแน่นอนแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้วนน้อยซอย1นะครับวันนี้เหมือนเคยครับพบกับผมกาวรัตน์พร้อมกับหนังสนุกๆที่เลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับวันนี้จะเป็นหนังย้อนกลับไปครับเมื่อก่อนปี2000ครับเป็นหนังสยองขวัญที่ถูกพูดถึง The Blair Witch Project ครับหนังปี1999เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์ที่ตั้งใจเข้าป่าไปเพื่อถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับตำนานของเมืองอย่าง Blair Witch เรื่องราวของแม่มดที่เป็นตำนานและยังคงเป็นปริศนาและเรื่องราวในครั้งนี้นำพาพวกเขาเข้าไปสู่ประสบการณ์สุดสยองและระทึกและก่อนที่จะไปชมขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่กลุ่มนักศึกษาโดยมีเฮเทอร์สาวที่รับหน้าที่เป็นผู้กำกับและหาข้อมูลในการถ่ายทำครั้งนี้โดยมีเพื่อนร่วมโปรเจกต์ก็คือไมค์และจอร์ด3 คนได้นัดกันไปที่ทางตอนใต้ของอเมริกาเพื่อไปถ่ายทำสารคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของตำนานแม่มดของเมืองที่สร้างความขวัญผวาให้กับเมืองแห่งนี้แฮทเทอร์ที่เป็นหัวหน้าทีมเธอเตรียมตัวอย่างดีโดยหาข้อมูลและเตรียมพร้อมทุกอย่างสำหรับการถ่ายทำในครั้งนี้พวกเขาเริ่มต้นโปรเจกต์นี้กันด้วยเสียงหัวเราะทั้ง3ออกเดินทางไปอย่างตื่นเต้นเมื่อเดินทางไปถึงเมืองแบลร์จุดหมายของพวกเขาเฮเทอร์ไม่รอช้าจะเริ่มสัมภาษณ์ผู้คนในเมืองเกี่ยวกับตำนานของเมืองอย่างแบลร์วิชที่มีทั้งคนรู้จักและก็ไม่รู้จักเธอสอบถามถึงเบาะแสของคนที่พอจะให้ข้อมูลกับพวกเขาได้และในที่สุดก็มีชายคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนที่เคยพบเจอเรื่องราวของแม่มดแบลร์ที่เป็นตำนานสุดสยองของเมืองพวกเขารีบเดินทางไปยังบ้านของหญิงชราที่พบเจอเรื่องของแม่มดเธอคือแมรี่บราวน์คนที่ในชุมชนมักมองว่าเธอเป็นคนเพี้ยนเมื่อทั้ง3เดินทางไปถึงบ้านของแมรี่เฮเทอร์ได้เชิญให้แมรี่ออกมาด้านนอกเพื่อจะให้สัมภาษณ์แมรี่เล่าประสบการณ์ที่เธอได้พบเจอมาในตอนวัยเด็กเธอมักจะไปตกปลากับพ่อของเธอบอกว่าแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันแต่เธอก็มักจะรู้สึกว่ามีสายตาจ้องมองเธอและรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ใกล้ๆเสมอนั่นทำให้เธอขนลุกทุกครั้งและเธอได้เล่าอีกว่าเธอได้พบกับร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีขนปกคลุมไปทั่วทั้งตัวและมีหน้าตาแปลกประหลาดพวกเขาขอตัวกลับออกมาและเดินทางไปยังโรงแรมเรียกได้ว่าการสัมภาษณ์แมรี่นั้นไม่ค่อยเป็นไปตามที่พวกเขาคาดหวังเท่าไหร่อาจจะดูว่าเธอเป็นคนเพี้ยนๆตามแบบที่คนในชุมชนบอกพฤติกรรมของเธอนั้นทำให้เธอดูไม่น่าเชื่อถือกลับมาถึงที่โรงแรมเฮเทอร์ยังคงถ่ายวิดีโออยู่แทบจะตลอดเวลาเธอพยายามที่จะเก็บฟุตเทจให้ได้มากที่สุดแม้วันนี้ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนักแต่ก็ถือว่าเป็นวันที่มีการเริ่มต้นที่ดีเช้าวันต่อมาทั้ง3ขับรถไปยังป่าที่เป็นแหล่งที่มาของเรื่องราวทั้งหมดระหว่างทางพวกเขาได้จอดรถและลงไปที่ลำธารมีชาย2คนกำลังตกปลากันและถามพวกเขาเกี่ยวกับตำนานแม่มดทั้งคู่เล่าเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่หายเข้าไปในป่าและปรากฏตัวอีกครั้ง3วันหลังจากนั้นที่บ้านยายของเด็กคนนั้นเองและพูดถึงเรื่องราวของหญิงที่เดินเท้าไม่ติดพื้นอะไรสักอย่างและนั่นก็ทำให้พวกเขาได้อีก1เบาะแสมาพวกเขาได้จอดรถไว้ข้างทางและเดินเข้าไปในป่าด้วยความตื่นเต้นแฮทเทอร์และไมค์ทำหน้าที่เป็นตากล้องถ่ายและบันทึกวิดีโอทั้ง3เดินเข้ามาในป่าโดยมีแฮทเทอร์เป็นผู้นำทางเธอเป็นคนที่คอยอ่านแผนที่ที่เธอก็ทำการศึกษามันมาอย่างดีเมื่อเดินไปเรื่อยๆในป่าที่รกทึบทำให้เธอได้รู้ว่าป่าแห่งนี้ไม่ได้มีการพัฒนาหรือดูแลจากหน่วยงานไหนเป็นพิเศษในป่ายังคงอุดมสมบูรณ์มีลำธารไหลเป็นช่วงๆในตอนนี้ทั้ง3ยังคงสนุกกับการเดินป่าเพื่อจะหาเบาะแสของแม่มดแต่ในวันนี้พวกเขายังไม่พบอะไรที่จะบ่งบอกถึงแม่มดได้เลยระหว่างนั้นพวกเขาได้หยุดเพื่อถ่ายทำฉากที่แฮเทอร์เล่าถึงตำนานที่เขียนไว้ในหนังสือเรื่องราวของการทรมานผู้ชาย5คนที่จุดหนึ่งบนก้อนหินที่อยู่ติดลำธารทั้ง5โดนทรมานโดยการถูกมัดมือไว้กับเท้าของอีกคนมีคราบเลือดที่ติดอยู่บนร่างกายบอกว่า
การทรมานนี้ถูกทำขึ้นขณะที่ทั้ง5คนยังมีสติและมีชีวิตอยู่ที่ลำตัวของทุกคนมีการผ่าท้องและควักเอาไส้ของพวกเขาออกมาบนใบหน้าของพวกเขามีการจารึกอักขระที่แปลไม่ออกเอาไว้คนที่พบเห็นเหตุการณ์นั้นก็สติแตกกระเจิงและรีบไปหาในอำเภอเมื่อเจ้าหน้าที่และคนที่เห็นเหตุการณ์มาถึงก็พบว่าศพนั้นถูกเคลื่อนย้ายและโดนฝูงแรงลุมถึงอย่างน่าสยดสยองการบันทึกเรื่องราวตามหนังสือจบลงทั้ง3ก็รีบเดินมาถึงที่ตั้งแคมป์ที่เฮเทอร์ได้กำหนดเอาไว้พวกเขาเดินมาถึงด้วยความเหนื่อยล้าไม่นานนักทั้ง3ก็จัดการกางเต็นท์เรียบร้อยแล้วก็รีบเข้านอนเพื่อจะเก็บแรงไว้สำหรับวันรุ่งขึ้นค่ำคืนนั้นผ่านไปโดยไม่มีสิ่งใดแปลกประหลาดมันดูธรรมดาจนแอบน่ากลัวทั้งที่พวกเขาไม่ได้ก่อกองไฟด้วยซ้ำแต่ไม่มีสัตว์หรืออะไรเข้ามาเลยพวกเขาเริ่มออกเดินทางสำรวจเพื่อไปยังสุสานตำนานของแม่มดแปลเมื่อเดินมาถึงเรื่อยๆพวกเขาก็พบว่าทุกคนกำลังหลงทางแฮเทอร์ที่เป็นคนนำทางเธอมีปากมีเสียงกับไม้ที่โมโหที่เธอนำทางพวกเขามาจนหลงป่าและก็ยังไม่ยอมรับว่าเธอนำทางมาผิดอีกด้วยจอที่ตอนนี้ดูมีสติและใจเย็นที่สุดจึงรีบห้ามทั้งคู่ไว้ไม้นั้นเริ่มไม่พอใจที่แฮเทอร์นั้นถ่ายรูปของตนเอาไว้ด้วยนั่นทำให้เขาหัวเสียอย่างมากทั้งคู่ถกเถียงกันสักพักจนในที่สุดจอร์จก็พยายามห้ามทั้งคู่จนใจเย็นลงทั้ง3เดินเข้าไปในป่าลึกเข้ามาเรื่อยๆสถานการณ์ความตึงเครียดมีน้อยลงระหว่างทางพวกเขาเจอเข้ากับกองหินและซากหนูที่นอนตายอยู่และแฮเทอร์เหมือนจะคลับคล้ายคลับคลาว่ามีหนึ่งในชาวบ้านที่พูดถึงเรื่องของกองหินอะไรสักอย่างที่บ่งบอกถึงพิธีกรรมบางอย่างแต่เธอก็ไม่ได้สนใจฟังมันมากนักไม่คิดว่าดูเหมือนกับป่าช้าของพวกอินเดียนแดงและที่ตรงนั้นเขาพบว่ามีกองหินปริศนาทั้งหมด7กองในค่ำคืนที่2กลางป่าพวกเขานั่งล้อมกองไฟเพื่อกินอาหารมื้อค่ำแฮเทอร์กำลังนั่งย่างเส้นกรอกของเธอและเธอก็ยังไม่ลืมที่จะเปรียบเทียบว่าตอนนี้เส้นกรอกของเธอนั้นโดนย่างเหมือนกับแม่มดเมื่อนั่งพักผ่อนและกินอิ่มพวกเขากลับมาที่กองหินอีกครั้งไม้ในตอนนี้ดูหวาดกลัวน้อยลงระหว่างที่แฮเทอร์และจอร์จกำลังแพลนกล้องไปมาจู่ๆก็มีเสียงของบางอย่างตกลงมาตอนนั้นทำเอาพวกเขาตกใจกันยกใหญ่และคนที่กลัวที่สุดก็คือไม้เพราะเมื่อทุกคนที่พร้อมเข้านอนเสียงอะไรบางอย่างก็ดังขึ้นรอบตัวพวกเขาจอร์จและแฮเทอร์นั้นรีบถือกล้องและออกมาตามหาที่มาของเสียงแต่ไม้ที่ตอนนี้กลัวมากจนเขาไม่กล้าที่จะขยับตัวก็ไม่ยอมตามจอร์จและแฮเทอร์ออกไปในรุ่งเช้าวันต่อมาเสียงปริศนานั้นยังคงไม่ได้คำตอบพวกเขาหาต้นตอที่มาของเสียงไม่เจอวันนี้ฝนตกแต่เช้าแต่พวกเขาจำเป็นต้องออกเดินต่อระหว่างที่ฝนตกระหว่างทางไม่ได้ราบรื่นนักทั้ง3เริ่มทะเลาะกันบ่อยขึ้นจนบางครั้งจอร์ดและไมค์เริ่มที่จะไม่อยากถ่ายทำสารคดีบ้าบอนี้ต่อไปอีกพวกเขาทั้งหลงทางและต้องเผชิญกับฝนความท้อแท้และความกลัวเริ่มกัดกินชายทั้งสองต่างจากสาวแกร่งอย่างแฮเทอร์ที่ยังคงมีความหวังว่าสารคดีของพวกเขาจะต้องออกมาดีไมค์ตอนนี้หมดความอดทนกับเรื่องบ้านี้จนเขาโวยวายอย่างหนักพวกเขาหลงทางอีกครั้งและจอร์ดเองก็เริ่มเห็นด้วยกับไมค์คือพวกเขาอยากกลับบ้านเต็มทนแม้แต่จะเดินตามแผนที่ก็ไม่พบว่าพวกเขาจะเจอกับทางออกจากป่านี้เลยเมื่อความมืดมิดกลับมาเยือนค่ำคืนนี้หมดซึ่งความสนุกและตื่นเต้นพวกเขายังคงหลงทางแม้ว่าแฮเทอร์จะยังมองโลกในแง่ดีว่าพวกเขาใกล้จะเจอทางออกแล้วก็ตามนั่นไม่ได้ทำให้เพื่อนอีก2คนรู้สึกดีขึ้นมาเลยสักนิดไม่กลับคิดว่านี่มันบ้าบอและไร้สาระที่สุดในตอนนี้เองพวกเขาได้ยินเสียงกรีดร้องของเด็กที่ดังขึ้นนั่นทำให้ทุกคนกลัวจนไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวเสียงกรีดร้องนั้นโหยหวนทั่วไปทั้งป่ามันฟังแล้วนอกจากจะชวนขนหัวลุกแล้วมันยังทำให้พวกเขารู้สึกหดหู่อีกด้วยเมื่อเทียบกันแล้วเสียงรบกวนของคืนที่ผ่านมานั้นกลับดูเป็นเรื่องที่น่ากลัวน้อยนิดเพียงเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับเสียงกรีดร้องของเด็กในคืนนี้นั่นทำให้ทั้ง3รู้ได้ทันทีว่าตอนนี้พวกเขากำลังถูกแม่มดแห่งแบเล่นงานเขาให้แล้วตอนเช้าพวกเขาตื่นขึ้นมาและพบว่ามีกองหินอยู่นอกเต็นท์ของพวกเขา3กองทั้งที่ก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีอยู่เรื่องแปลกๆเริ่มเกิดขึ้นช้าๆจอที่เอ่ยกับแฮเทอร์ว่าพวกเขาควรจะออกเดินทางกลับไปที่รถและล้มเลิกเรื่องสารคดีนี้ซะแฮเทอร์เองก็ตัดสินใจที่จะกลับบ้านและล้มเลิกการถ่ายทำนี้และเมื่อเก็บของเสร็จทุกอย่างแฮเทอร์พบว่าแผนที่ของเธอนั้นหายไปเธอคิดว่าเธอกำลังถูกทั้งสองคนแกล้งแต่เปล่าเลยแผนที่นั้นหายไปจริงๆและสุดท้ายพวกเขาก็ทะเลาะกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะสงบลงด้วยการช่วยกันหาทางออกจากที่นี่พวกเขาเดินออกไปเรื่อยๆจอที่ตอนนี้รู้สึกสิ้นหวังสุดๆก็แกล้งประชดชีวิตนอนลงบนพื้นพร้อมกับฝากบอกครอบครัวของเขาว่าเขาจะนอนตายอยู่ที่นี่อยู่ในป่านี้จอร์จกำลังคิดว่ายังไงแล้วครอบครัวหรือแฟนของเขาต้องออกมาตามหาแน่ๆเพราะเขาขาดการติดต่อมาหลายวันแล้วยังไงก็ต้องมีคนตามมาหาเขาทั้ง3ที่ออกเดินทางไปต่อระหว่างทางที่ยังคงมีความเครียดและหมดสนุกจู่ๆไมค์ก็หัวเราะขึ้นมาทำให้แฮเทอร์และจอร์จ
หงุดหงิดกับการกระทำของไม้จอมขี้กลัวที่สุดท้ายก็สารภาพมันออกมาว่าเขานี่แหละเป็นคนปาแผนที่ทิ้งน้ำไปแล้วเพราะถึงมีแผนที่มันก็ไร้ประโยชน์ตอนนี้ทำให้จอร์จและแฮทเทอร์โกรธเขามากพวกเขาทะเลาะกันหนักและตอนนี้เองจอร์จถึงกับสติแตกเพราะพวกเขาพบว่าในระหว่างที่เดินนั้นพวกเขาเดินวนกลับมาที่เดิม15ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นนำพวกเขากลับมาที่จุดเดิมมันดูหมดหวังและหมดกำลังใจแฮทเทอร์และจอร์จก็ทะเลาะกันอย่างหนักความเครียดความกดดันรวมถึงความกลัวถาโถมเข้าใส่หัวเรือใหญ่ของโปรเจกต์อย่างแฮทเทอร์เธอถึงกับร้องไห้ออกมาและเธอไม่คิดว่าการมาถ่ายทำสารคดีในครั้งนี้จะพาพวกเธอมาพบกับเรื่องราวมากมายขนาดนี้ครั้งนี้เป็นไม้เองที่ใจเย็นและห้ามทั้งสองไม่ให้ทะเลาะกันมากไปกว่านี้และดูเหมือนว่าจอร์จในตอนนี้จะสติหลุดไปเลยเพราะเขาเอาแต่ปลีกตัวอยู่คนเดียวและพูดโวยวายไปเรื่อยๆและเหมือนทุกอย่างจะสงบลงได้ด้วยการปล่อยให้จอร์จอยู่กับตัวเองสักพักตามคำขอของไม้ตอนนี้ทั้ง3คนดีขึ้นแล้วทั้ง3คนตัดสินใจมาปรึกษากันและตกลงกันว่าจะมุ่งหน้าเดินลงใต้ไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็เดินมาพบเข้ากับของบางอย่างที่ดูเหมือนกับเครื่องรางหรือพิธีกรรมบางอย่างที่ใช้กิ่งไม้มัดเข้าไว้ด้วยกันและแขวนไว้ระหว่างต้นไม้พวกเขารีบถ่ายมันเก็บเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานก่อนที่ตะวันจะตกดินคืนนี้ทั้ง3ต้องแบ่งอาหารกันกินเพราะอาหารของพวกเขาเริ่มหมดแล้วจอที่ตอนนี้สภาพดูแย่ที่สุดเขาดูเหม่อลอยจนไม่สามารถโฟกัสอะไรได้แล้วเช้าวันต่อมาแฮทเทอร์ได้พบว่าจอร์ดไม่ได้อยู่ในเต็นท์เธอออกมาและรีบบอกกับไมค์ว่าจอร์ดหายตัวไปเธอเริ่มรนและตกใจรีบตะโกนเรียกจอร์ดเธอเริ่มร้องไห้ออกมาด้วยความกลัวไมค์ที่ต้องกลายมาเป็นคนที่เป็นหลักยึดให้กับแฮทเทอร์ตอนนี้เขาปลอบเธอว่าให้เธอนั้นใจเย็นๆทั้งคู่ตะโกนเรียกหาเพื่อนที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแฮทเทอร์นั้นสติแตกสุดๆเธอกลัวว่าเพื่อนของเธอจะหายไปและไม่กลับมาอีกจนในที่สุดเมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบรับจากจอร์จพวกเขาทั้งสองทำได้เพียงออกเดินทางต่อไปและหวังว่าในระหว่างทางนั้นจะพบกับเพื่อนของพวกเขาในการเดินทางทั้งวันนี้เขาทั้งสองไม่มีวี่แววว่าจะเจอเพื่อนของพวกเขาแฮทเทอร์ในตอนนี้กำลังอ่อนแอมากพวกเขาพยายามหาเรื่องคุยในช่วงเวลากลางคืนที่ความกลัวกัดกินเขาจนไม่เหลืออะไรให้หวังพวกเขาเริ่มถามเรื่องราวของกันและกันนั่นทำให้พวกเขาได้รู้จักกันมากขึ้นและในระหว่างที่พวกเขากำลังเข้านอนเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้ชายที่ดังราวกับโดนทรมานและเสียงนั้นคือเสียงของจอร์จแม้ในใจจะกลัวมากแค่ไหนแต่แฮทเทอร์และไมค์ก็ไม่กลัวที่จะวิ่งออกไปและตะโกนเรียกชื่อของจอร์จตลอดทางและหวังว่านั่นจะเป็นเสียงของจอร์จและจะทำให้พวกเขาได้เจอเพื่อนในที่สุดแต่ไม่เลยเสียงนั้นไม่ได้ถูกขานรับจากพวกเขาจนในที่สุดไมค์ก็บอกให้แฮทเทอร์หยุดตะโกนเพราะหากเป็นจอร์จจริงๆเขาก็คงจะขานรับพวกเธอแล้วในคืนนั้นผ่านไปพร้อมกับความหวาดกลัวและความทุกข์ทรมานในใจของทั้งสองคนเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นแฮทเทอร์ที่ตื่นขึ้นก่อนไมค์เธอรีบยกกล้องขึ้นมาถ่ายไปยังไมค์เพื่อให้เห็นว่าไมค์ยังคงอยู่กับเธอก่อนที่จะออกมาข้างนอกเธอพบเข้ากับกิ่งไม้ที่ถูกมัดรวมกันไว้คล้ายๆกับเครื่องรางที่พวกเธอเห็นนั่นทำให้เธอกลัวอย่างมากก่อนที่ไมค์จะบอกให้เธอเอามันไปจากหน้าเต็นท์ของพวกเขาในเช้าวันนั้นก่อนออกเดินทางทั้งคู่นั่งให้กำลังใจกันและกันก่อนที่จะออกเดินทางกันนั้นแฮทเทอร์ลองแกะกองไม้นั้นเพื่อเปิดออกมาเธอถึงกับกรีดร้องอย่างหวาดกลัวและเสียขวัญเพราะด้านในนั้นมีเลือดเส้นผมฟันของมนุษย์อยู่ในนั้นภาพนั้นทำให้แฮทเทอร์สติแตกแต่ก็ยังดีที่มีไม้คอยช่วยปลอบไว้จนเธอสามารถตั้งสติได้และเร่งออกเดินทางระหว่างทางพวกเขาดูเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากและในคืนนั้นแฮทเทอร์อัดคลิปของตัวเองเพื่อบอกถึงครอบครัวของเธอและเพื่อนทั้งสองเธอขอโทษที่ต้องพาพวกเขามาเสี่ยงอันตรายและอาจจะต้องตายที่นี่ตอนนี้เธอกำลังร้องไห้และบอกกับพ่อแม่ว่าเธอรู้สึกกลัวเหลือเกินกลัวจนไม่กล้าหลับตาแต่ก็ไม่กล้าลืมตาเช่นกันเธอกลัวจนไม่กล้าที่จะทำอะไรสักอย่างในตอนนี้ก่อนที่ไมค์จะเข้ามาเรียกเธอเพื่อที่จะออกเดินทางกันแม้จะเป็นเวลากลางคืนพวกเขาก็เดินไปเรื่อยๆท่ามกลางความมืดและเสียงป่าที่ดังอยู่รอบตัวจนในที่สุดพวกเขาก็ไปพบเข้ากับบ้านร้างหลังหนึ่งนั่นทำให้ทั้งคู่ดูมีความหวังขึ้นมาเพราะคิดว่าอย่างน้อยๆก็มีสิ่งปลูกสร้างและอาจจะถึงถนนที่พาออกจากป่าไปได้พวกเขาเดินเข้าไปบ้านหลังนั้นมีขนาดใหญ่ไมค์และแฮทเทอร์พลัดหลงกันแฮทเทอร์เรียกไมค์ด้วยเสียงสั่นเครือจนจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของจอร์จอีกครั้งคราวนี้เธอรีบวิ่งไปและพบกันกับไมค์ที่กำลังรีบวิ่งมาอย่างชั้นใต้ดินที่เป็นที่มาของเสียงพวกเขาคิดว่าไมค์ต้องหลบหรือถูกขังไว้ในชั้นใต้ดินทั้งคู่รีบวิ่งลงไปเพื่อหวังจะเจอจอร์จเสียงที่ดังชัดขึ้นเรื่อยๆทำให้ไมค์หวังว่าเขาจะได้เจอเพื่อนอยู่ๆพวกเขาก็ล้มลงและภาพจากกล้องก็หยุดที่ภาพพื้นของห้องใต้ดินและแฮทเทอร์เองก็ไม่ต่างกันเมื่อเธอลงมาไม่พบกับจอร์จเธอเห็นแต่เพียงไมค์ที่ยืนนิ่งหันหน้าเข้ากำแพงก่อนที่จะเหมือนมีบางสิ่งเข้ามาจู่โจมเธอจนล้มลงและภาพสุดท้ายของสารคดีนี้ก็จบลง
เรื่องราวการศึกษาทั้ง3จบลงตรงที่ทั้ง3ต้องเอาชีวิตไปทิ้งกับเรื่องเหลือเชื่อแม้มันจะไม่ได้แน่ชัดในเรื่องของตำนานว่าจริงๆแล้วแบลวิชมีอยู่จริงหรือไม่แต่ที่รู้แน่ๆก็คือสิ่งลี้ลับที่พวกเขาเจอและนำไปพบกับจุดจบอันน่าเศร้านั้นเกิดจากบางสิ่งบางอย่างแน่นอนหรือจริงๆแล้วนี่อาจจะเป็นฝีมือของแบลวิชก็เป็นได้แล้วหนังก็จบลงครับ The Blair Witch Project ก็เป็นอีกเรื่องครับที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในช่วงเวลานั้นนะครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่ประทับใจของบรรดาแฟนๆอยู่นะครับหนังเรื่องนี้มีความพิเศษนะครับก็คือลักษณะของการถ่ายภาพในหนังจะเหมือนกับเราไปอยู่เหตุการณ์ด้วยครับซึ่งก็จะทำให้คนชมได้สัมผัสบรรยากาศของการอยู่ในป่าแล้วก็สิ่งที่ลึกลับต่างๆแล้วก็จะรู้สึกร่วมนะครับเมื่อเขาต้องเผชิญกับสิ่งลี้ลับต่างๆได้นะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Book of Shadows Blair Witch 2เป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนมหาลัยที่ได้ทัวร์จัดล่าแม่มดแบลหลังจากที่ได้เห็นเทพบันทึกมรณะของคนที่ได้เผชิญหน้ากับแม่มดอันแสนร้ายกาจก่อนที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่ผิดปกติที่ไม่รู้ว่าเกิดจากคำสาปหรือเพียงแค่พวกเขาหลอนประสาทไปเองในปีค.ศ.1999หนังเรื่อง Blair Witch Project ถูกฉายขึ้นและก็กลายเป็นหนังที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากการสร้างขึ้นจากเรื่องจริงของนักศึกษาทั้ง3คนที่เข้าไปในป่าเพื่อตั้งใจจะไปถ่ายทำสารคดีแต่จุดจบที่ลึกลับของพวกเขานั้นก็ทำให้เกิดตำนานความน่ากลัวของแม่มด Blair ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจากเมืองที่เงียบสงบไม่เคยมีอะไรดึงดูดก็กลายเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวเหล่าแฟนหนังก็ตามรอยกันจนเบอร์กิสบิลในตอนนี้ต่างกับปีที่ผ่านมาราวกับฟ้ากับเหวผู้คนเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวแห่กันเข้ามาก็ทำของที่ระลึกอย่างกิ่งไม้มัดรวมกันเพื่อจะเป็นสัญลักษณ์พิธีกรรมแม้แต่ก้อนหินก็สามารถสร้างรายได้ได้และนั่นก็รวมถึงเจฟฟี่หนุ่มที่ตั้งใจจะเปิดทัวร์ล่าแม่มดขึ้นมาโดยมีนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่มาจากต่างถิ่นในคณะทัวร์ของเจฟฟี่มีลูกทัวร์ของเขาประกอบไปด้วยสตีเฟนคริสเตนคู่รักนักวิจัยที่มาที่นี่เพื่อทำวิจัยเรื่องของแม่มดแบลในเชิงประวัติศาสตร์และก็ประสาทวิทยาสาวผมแดงอย่างเอดิก้าแม่มดน้อยฝึกหัดที่อยู่ในลัทธิแม่มดคิมสาวเชื่อมจิตที่เธอนั้นเชื่อและก็ลงไหลในเรื่องของวิญญาณในการทัวร์เข้าสู่ป่าเบอร์กิสวิลเจฟฟี่หัวหน้าทัวร์ก็เตรียมตัวโดยการพกกล้องวิดีโอจำนวนมากเพื่อจะนำมาใช้เก็บภาพบันทึกไว้และหวังว่าจะนำคลิปของเขาเนี่ยโพสต์ลงโซเชียลทั้ง5คนตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปยังเบอร์กิสวิลพวกเขาจอดแวะร้านสะดวกซื้อข้างทางเพื่อจะซื้อของมาตุนเสบียงแต่ดูเหมือนว่าคนที่นั่นดูจะไม่เป็นมิตรซะเลยจนในที่สุดพวกเขาก็เดินมาถึงป่าที่หมายก่อนจะช่วยกันขนของที่เตรียมมาเพื่อจะมาแคมปิ้งค้างคืนที่นี่ในระหว่างที่กำลังเดินป่าในตอนนั้นคิมก็ได้เดินเข้ามาหาคริสเตนพร้อมกับถามถึงลูกในท้องของคริสเตนที่ตอนนี้เธอน่ะตั้งท้องได้6อาทิตย์แล้วและก็ยานสัมผัสของคิมนั้นสร้างความประหลาดใจให้กับคริสเตนอย่างมากเพราะว่าเรื่องนี้มีแค่เธอกับแฟนที่รู้เท่านั้นเมื่อทุกคนมาถึงยังซากบ้านของรัสตินพาที่เป็นจุดที่พวกเขาตั้งแคมป์กันในคืนนี้และที่นี่ก็เป็นสถานที่เจอศพและก็เทพบันทึกของแฮเธอร์กับจอร์ดแม้ตอนนี้จะเหลือเพียงแค่ซากของมันและเมื่อมาถึงพวกเขาก็ได้พบกับรอยประหลาดมันคือรอยประทับฝ่ามือปริศนาและก็รอยอักขระของแม่มดที่อยู่บนผนังบางส่วนของบ้านถึงแม้ว่าสตีเฟนคิดว่านี่ควรจะเป็นฝีมือของพวกเด็กมือบอลที่มาเล่นแต่คริสเตนก็เห็นต่างเธอไม่คิดเหมือนกับแฟนของเธอส่วนทางฝั่งของเอริก้านั้นเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วอักขระพวกนี้น่ะสื่อไปในความหมายที่ดีแต่ก็จะมีเพียงแต่พวกที่ไม่เข้าใจแม่มดเท่านั้นที่คิดกลัวไปเองจากนั้นทุกคนก็อยากย้ายไปกางเต็นท์แล้วก็พักผ่อนในตอนนั้นเอริก้าก็เริ่มทำพิธีบางอย่างเธอร่ายมนต์ขอให้ดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ที่นั่นได้รับการปลดปล่อยคริสเตนที่เห็นอย่างนั้นเธอก็เลยไปถามว่านี่น่ะคือพิธีอะไรเอริก้าก็บอกว่าเธอกำลังติดต่อกับแม่มดแบลเอลลี่แคสเวิร์ดในตอนนั้นคริสเตนก็ถามกับเธอด้วยความสงสัยทั้งที่ก่อนหน้านี้เอริก้าก็บอกว่าคนเข้าใจผิดว่าแม่มดนั้นเป็นพวกนับถือซาตานเอริก้าก็เลยบอกว่านั่นคือเรื่องเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่ที่คิดว่าพวกลัทธิแม่มดนั้นเป็นพวกน่ากลัวชอบบูชายันทำเรื่องที่น่ากลัวทั้งที่พวกเธอนั้นเชื่อในเรื่องของธรรมชาติและเอลลี่แม่มดแบลที่ทุกคนกลัวนั้นก็เป็นลูกของพระแม่ธรณีเหมือนกับเธอก่อนที่เธอจะล้มตัวนอนลงบนพื้นหญ้าเพื่อจะรับพลังงานจากพระแม่ธรณีคริสเตนก็ถามว่าเธอเคยเห็นรูปของเอลลี่หรือเปล่าเอริก้าก็ถามด้วยความประหลาดใจว่าเธอไม่คิดว่าจะมีคนบันทึกรูปของเอลลี่ไว้คริสเตนก็เปิดรูปของเธอกับเอริก้าดูก่อนที่จะบอกว่ามันเป็นรูปที่คิดว่าน่าจะถูกวาดขึ้นก่อนที่เธอจะถูกไล่ออกจากที่นี่ในขณะที่พวกเขากำลังเตรียมตัวกางเต็นท์เพื่อตั้งแคมป์กันคริสเตนที่กำลังถ่ายรูปรอบๆเพื่อจะประกอบงานวิจัยก็เห็นกล้องมากมายของเจฟฟี่อุปกรณ์ถ่ายทำมากมายทั้งกล้องวิดีโอความเร็วสูงแฮนดี้แคมกล้องตรวจจับความร้อนและก็อีกมากมายที่เขาตั้งใจขนมาเพื่อจะถ่ายทำและก็หวังว่าจะเจอกับหลุมศพของเอลลี่แคสเวิร์ดแม่มดแบลที่เป็นตำนานเมื่อตั้งแคมป์เสร็จเรียบร้อยทุกคนก็ต่างแยกย้ายไปทำกิจวัตรของตัวเองโดยที่2คู่รักเข้าไปในแคมป์เพื่อดูงานเอกสารการวิจัยของพวกเขาเอดิก้าก็มาไร่มนชื่นชมธรรมชาติเจฟฟี่และก็คิมนั่งดื่มเบียร์ในคืนนั้นขณะที่พวกเขากำลังนั่งล้อมวงเพื่อจะพูดคุยและก็สูบกัญชากันอยู่จู่ๆพวกเขาก็ถึงกับต้องตกใจด้วยความกลัวเมื่อมีเสียงปริศนาดังขึ้นก่อนจะพบว่ามันคือนักท่องเที่ยว
พอีกกลุ่มหนึ่งจำนวน5คนที่เข้ามาแกล้งพวกเขาทำให้2กลุ่มทะเลาะกันเอริก้าเนี่ยก็เลยสาปแช่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นว่าพวกแกต้องถูกคำสาปหนักกว่าที่พวกเธอเจอ3เท่าและก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายสตีเฟนก็เรียกเข้ามาห้ามไว้และก็ตกลงว่าต่างคนต่างอยู่สุดท้ายพวกเขาเนี่ยก็ยอมเดินจากไปเมื่อเรื่องราววุ่นวายจบลงเขาก็ตั้งใจจะไม่นอนหลับเพราะคิดว่าพวกนั้นอาจจะกลับมาอีกก็ได้พวกเขานั่งดื่มกันอย่างหนักเพื่อจะเป็นการฆ่าเวลาก่อนที่สติของพวกเขาจะหายไปคิมที่ทิ้งตัวลงนอนบนแท่นปูนใกล้ต้นไม้ใหญ่เธอก็สบตาเข้ากับนกฮูกตัวใหญ่ที่จ้องมาทางเธอทำให้เธอหยุดมองมันกลับไปราวกับว่าโดนมนต์สะกดและภาพของการฆ่าคนอย่างบ้าคลั่งโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปก็ฉายขึ้นในหัวเธอแต่มันก็ไม่สามารถจะปฏิปต่อกันได้และไม่นานนักเธอก็ไม่รู้สึกตัวอีกเช้าวันต่อมาคริสเตนก็เดินมาที่แม่น้ำพร้อมกับห่อผ้าสีขาวก่อนที่เธอจะลงมาในแม่น้ำและก็กดห่อผ้าผืนนั้นลงไปพร้อมกับมีเลือดสีแดงฉานปรากฏขึ้นก่อนจะมีเสียงเด็กร้องไห้และก็เท้าของเด็กทารกโผล่ขึ้นมาและนั่นก็คือลูกของเธอเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าเธอกับสตีเฟนนอนอยู่ในเต็นท์ทั้งๆที่จริงแล้วพวกเขาตกลงที่จะไม่นอนหลับกันแต่ว่าทำไมทุกคนถึงหลับกันหมดด้านของเจฟฟี่ก็ตื่นมาพบว่ากล่องของเขาโดนทุบทิ้งจนหมดเขาโมโหอย่างมากที่มีคนมาทำลายกล้องรวมถึงเศษกระดาษมากมายที่ปลิวทั่วบริเวณซึ่งนั่นก็คือเอกสารงานวิจัยของสตีเฟนและก็คริสเตนทั้ง3คนกำลังสติแตกก่อนที่คิมจะบอกกับเจฟฟี่ว่าบันทึกมันยังคงอยู่เพราะเธอได้เห็นในนิมิตก่อนที่คิมจะพาพวกเขาไปยังจุดเดียวกับที่พบเทปของจอร์จและก็แฮทเทอร์คิมบอกว่ามันอยู่ใต้ก้อนหินพวกนั้นเธอเห็นมันในหัวของเธอเมื่อเจฟฟี่ยกก้อนหินเหล่านั้นออกแล้วก็ล้วงมือเข้าไปก็พบว่ามันมีอยู่จริงเจฟฟี่ก็เลยคิดว่านี่คงเป็นฝีมือของคิมที่ต้องการจะแสดงให้เห็นว่าเธอน่ะมีพลังจิตเจฟฟี่ที่ตอนนั้นกำลังโกรธเขาก็ต่อว่าคิมรวมไปถึงการต่อว่าแม่มดซึ่งนั่นก็ทำให้เอริก้าโกรธขึ้นมาเช่นกันทั้ง3คนเลยทะเลาะกันจนกลายเป็นเรื่องราวที่วุ่นวายด้านของคริสเตนที่ตอนนี้เธอดูท่าจะไม่สู้ดีนักเธอค่อยๆนั่งลงช้าๆก่อนจะเห็นว่าบนมือน่ะมีเลือดไหลออกมาเธอกำลังแทงลูกของเธอโดยความตกใจพวกเขาก็เลยรีบพาเธอขึ้นรถเพื่อจะไปส่งโรงพยาบาลหมอก็รีบพาเธอมาเข้ารักษาตัวทันทีแต่ดูเหมือนว่าจะช้าไปเธอแทงลูกไปแล้วทำให้เธอเสียใจไม่น้อยแม้ก่อนหน้านั้นน่ะเธอจะไม่อยากเก็บเด็กไว้ในขณะที่พยาบาลกำลังอธิบายผลการตรวจร่างกายของเธออยู่คริสเตนกลับต้องเห็นภาพของเด็กที่น่ากลัวที่ใส่ชุดขาวและก็เดินถอยหลังด้วยท่าทางที่ผิดรูปผิดร่างก็จะมีภาพการทรมานผู้คนบางอย่างใช้มาในหัวเธอสตีเฟนก็เลยมาหาเธอพร้อมกับปลอบทันทีที่คริสเตนเริ่มดีขึ้นพวกเขาก็ออกจากโรงพยาบาลและก็กลับมาที่พักบ้านของเจฟฟี่ต่อด้านของสตีเฟนก็เสนอความคิดว่าให้เอาเทปเหล่านั้นมาเปิดดูเพื่อดูว่าช่วงที่พวกเขาหลับไปเกิดอะไรขึ้นเมื่อมาถึงบ้านของเจฟฟี่ซึ่งเป็นโรงงานเก่าที่ถูกทิ้งร้างภายในตึกแห่งนี้มีของมากมายที่เจฟฟี่เก็บไว้เมื่อมาถึงทุกคนก็แยกย้ายกันสตีเฟนรีบพาคริสเตนไปนอนพักก่อนที่เจฟฟี่คิมและก็เอริก้านั้นจะเริ่มมาเปิดเทปดูกันเมื่อคริสเตนหลับไปสตีเฟนก็ขึ้นมาตามพวกเจฟฟี่พวกเขานั่งดูคลิปแล้วก็พบว่าต้นไม้ใหญ่กลางพื้นที่บ้านนั้นมันไม่มีอยู่ในเทปเลยทั้งที่มันควรจะอยู่จากนั้นเจฟฟี่ก็พบว่าบนไหล่ของคิมนั้นมีรอยแผลเธอบอกว่าน่าจะมาจากตอนสะพายเป้เมื่อเจฟฟี่เปิดเทปม้วนใหม่คิมก็รู้สึกว่าเธอเห็นภาพอะไรบางอย่างและเมื่อกรอเทปกลับสตีเฟนก็รู้แล้วก็บอกว่านั่นคือรูปสัญลักษณ์ของคอฟฟี่ร็อกภาพของ5คนที่ถูกจับทรมานและก็ฆ่าโดยการคว้านเอาไส้ออกมาแล้วก็นำศพมาเรียงเป็นดาว5แฉกเหมือนกับสร้อยของเอริก้าและก็ในตอนนั้นก็มีเสียงของคริสเตนดังขึ้นเรียกชื่อของสตีเฟนทำให้เขารีบลุกขึ้นไปหาเธอก่อนจะพบว่าเธอกำลังหลับอยู่พร้อมกับได้ยินเสียงเด็กที่พูดขึ้นชวนให้เขาขนลุกและเสียงนั้นก็ดังมาจากด้านนอกด้วยความที่อยากรู้เขาก็เดินไปที่ประตูเพื่อจะเปิดออกและก็พบกับร่างของเด็กหญิงในชุดสีขาวที่ร่างกายบิดเบี้ยวกำลังเดินถอยหลังอยู่ซึ่งก็เป็นคนเดียวกับที่คริสเตนเจอเด็กคนนั้นพูดถึงบางสิ่งบางอย่างกับเขาว่าพวกเขาเอาบางอย่างกลับมาด้วยก่อนที่เธอจะหายไปสตีเฟนก็ตกใจกลัวสุดขีดเพราะนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ยืนยันได้ว่าเขากำลังเจอกับเรื่องชวนหลอนตามตำนานของแม่มดแบลเข้าแล้วเขารีบปิดประตูแล้วก็เข้ามาในห้องก่อนจะเห็นคริสตินที่ตื่นอยู่เธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กในฝันเธอน่ะฝันร้ายว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งอยู่ด้วยด้านของสตีเฟนก็พยายามจะยกเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอ้างและก็อธิบายเรื่องราวเหล่านั้นเขายังบอกกับเธอว่าจะเรียกให้คนขับรถมารับพวกเขากลับบ้านในวันพรุ่งนี้แต่เธอก็พูดขึ้นเสียงแข็งว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เธอต้องอยู่หาคำตอบเรื่องบ้าๆที่เกิดขึ้นให้ได้ก่อนจากนั้นสตีเฟนก็บอกให้เธอกินยาแล้วก็หลับต่อก่อนที่เขาจะลงมานั่งพักหายใจในห้องครัวด้านของเอริก้าก็นำเบียร์กับกาแฟมาห้องครัวพอดีจนได้เจอกับสตีเฟนที่นั่งอยู่ก่อนหน้านี้เอริก้าที่เห็นเขาเครียดอยู่เนี่ยเธอก็เลยเข้าไปนวดให้เขาก่อนจะเริ่มเล้าลวมจนทั้งคู่จูบรัดอย่างดุดดื่มก่อนที่เธอจะใช้เลือดข่นสตีเฟนจนเป็นแผลน่ากลัวและก็มีเลือดไหลก่อนที่เสียงของเอริก้าจะเรียกสตีเฟนกลับมาจากภาพหลอนนั้นจากนั้นเจฟฟี่ก็เรียกทุกคนมาดูภาพหญิงคนหนึ่งที่ถ่ายไว้ได้เธอกำลังเปลือยกายและก็เต้นรำอยู่รอบต้นไม้เล็กๆนั่นซึ่งหญิงในภาพคนนั้นก็คือเอริก้า
คิมกับเจฟฟี่ก็ตอบว่าเธอทันทีแล้วก็เข้าใจว่าเธอกำลังทำพิธีแม่มดอยู่แล้วก็เข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเธอเอเดก้าไม่เข้าใจและเธอก็แน่ใจว่าเธอไม่เคยทำเรื่องแบบนั้นเมื่อคืนเธอคิดว่าเธอกำลังโดนใส่ร้ายโดยที่เจฟฟี่กับคิมอาจตัดต่อภาพเหล่านี้ก็ได้เอริก้าที่กำลังเสียใจเพราะว่าทุกคนเข้าใจเธอผิดเมื่อกลับมาที่ห้องเธอก็เริ่มทำพิธีกรรมเรียกให้เทพีจากนรกหนักขึ้นมาเพื่ออะไรบางอย่างคิมที่รู้สึกอึดอัดเต็มทนเธอก็เลยคว้ากุญแจรถแล้วก็บอกว่าเธอต้องออกไปสู่อากาศข้างนอกก่อนและเธอก็ออกไปเธอเข้ามาหาเอริก้าที่กำลังนั่งทำพิธีอยู่เอริก้าเนี่ยก็ร้องไห้แล้วก็บอกกับเธอว่าพวกเธอนั้นเอาอะไรบางอย่างกลับมาจากป่าและมันกำลังเล่นงานพวกเธอทุกคนอยู่ทุกคนมีรอยแผลที่บ่งบอกว่าจะต้องตายก่อนที่เธอจะเปิดเสื้อให้คิมดูคิมก็เลยตอบกลับไปว่าอาจจะเป็นแค่การแพ้ยาไม้อะไรสักอย่างก็ได้แต่เอริก้าเนี่ยก็มั่นใจว่ามันไม่ใช่เพราะเธอรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่กำลังบีบเค้นอากาศออกจากตัวเธอทางฝั่งของคิมก็มายังร้านสะดวกซื้อร้านเดิมตอนที่เธอไปหน้าเคาน์เตอร์เพื่อจ่ายเงินเพ็กกี้แคชเชียร์หน้าตาไม่รับแขกก็ดูจะไม่ยอมคิดเงินให้เธอลอนหยิบเอาตะไบเล็กมาถูเล็บแล้วก็ไม่สนใจคิมที่เราไม่ได้อยู่แล้วก็เลยตัดสินใจขอพบผู้จัดการร้านเพ็กกี้ก็บอกว่าเธอนี่แหละผู้จัดการร้านและคิมเองก็หมดความอดทนเต็มทีเธอตอบว่าเพ็กกี้ก่อนจะปาเงินใส่แล้วก็รีบออกจากร้านไปขณะที่กำลังขับรถกลับเธอก็ได้เจอกับเด็กกลุ่มนึงที่เดินจุงมือกันเดินถอยหลังบนถนนเธอรีบหักหลบจนรถพุ่งชนต้นไม้แต่ว่าโชคดีที่เธอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรและรถน่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรมากและเมื่อเธอลงมาดูก็พบกับร่องรอยของเด็กเหล่านั้นคิมก็รีบขับรถกลับบ้านของเจฟฟี่ทันทีและเมื่อมาถึงเธอก็หยิบของออกจากถุงที่เพิ่งซื้อมาและก็พบว่าในถุงมีตะไบเล็บที่เปื้อนเลือดอยู่ด้วยและนั่นก็ทำให้เธอแปลกใจอย่างมากจากนั้นเธอก็ขึ้นมาหาเจฟฟี่แต่คิมกลับต้องตกใจกับภาพที่เห็นเพราะว่าเจฟฟี่นั่งในชุดนักโทษและก็โดนประหารชีวิตด้วยการช็อตไฟฟ้าก่อนที่เธอจะหลุดมาจากผวังและก็รีบนอนทันทีในเช้าวันต่อมาสตีเฟนก็รีบเก็บข้าวของและก็ปลุกคริสเตนให้ตื่นเพื่อเดินทางกลับเอริก้าก็เลยอาสาจะไปส่งพวกเขาเธอบอกว่าเธอจะปากุญแจรถที่ด้านบนกับเจฟฟี่ก่อนแต่เมื่อสตีเฟนออกมาจากห้องเพื่อเรียกให้เอริก้าไปส่งเขาเขากลับไม่เจอเอริก้าอยู่แล้วเจฟฟี่และก็คิมเองก็ไม่เห็นด้วยทั้งที่เอริก้าบอกว่าจะขึ้นมาเอากุญแจรถกับเจฟฟี่ด้านของเจฟฟี่ก็หัวเสียกับสภาพรถที่ตอนแรกคิมบอกว่ามันก็แค่บุบตรงกันชนนิดหน่อยแต่สภาพที่เขาเห็นน่ะคือรถมันพังยับเยินเหมือนกับพลิกคว่ำมาจากไหนก็ไม่รู้และก็สงสัยว่าคิมขับมาได้ไงทั้งที่สภาพเป็นอย่างนี้จากนั้นคริสเตนก็ออกมาพูดถึงเรื่องของทุกคนโดยทำรอยสัญลักษณ์บางอย่างบนตัวจากฝีมือของเด็กๆที่เอามือมาจุ่มเลือดของพวกเขาและก็ประทับรอยบนตัวของทุกคนสตีเฟนพยายามจะบอกว่ามันคือเรื่องจริงจากนั้นทุกคนก็ออกตามหาเรกาที่หายตัวไปพวกเขาตามหาเธอทั่วทั้งตึกแต่กลับเจอเพียงแค่เสื้อผ้าของเธอที่ถูกวางไว้ในวงล้อมของเทียนพิธีที่เธอทำทิ้งไว้ก่อนที่ทุกคนจะกลับมาตั้งใจดูเทปอีกครั้งและตอนนั้นเจฟฟี่เนี่ยก็ได้เจอกับภาพของทุกคนที่กำลังทุบกล้องของเขาเชื่อทันทีว่ามันต้องเป็นนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มนึงแน่ๆและเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมันคือสายของนายอำเภอที่โทรมาหาเจฟฟี่พร้อมกับบอกให้เขาเปิดทีวีดูข่าวที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้พอคิมเปิดทีวีแล้วก็พบว่าเป็นข่าวของกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นที่โดนฆ่าตายรูปแบบเดียวกับการทำพิธีคอฟฟี่ร็อกทุกคนถูกผ่าท้องแล้วก็เอาไส้ออกมาพร้อมกับนำร่างมาเรียงเป็นรูปดาว5แฉกนายอำเภอคิดว่าเจฟฟี่นั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้เพราะด้วยประวัติของเขาที่เป็นตัวปัญหาตั้งแต่เด็กยันโตก่อนหน้านี้1ปีเจฟฟี่เคยได้รับการเข้าสถานบำบัดผู้ป่วยทั้งจิตก่อนที่เขาจะถูกปล่อยตัวซึ่งเรื่องราวนั้นสตีเฟนคริสเตนคิมและก็เอริก้าไม่เคยรู้มาก่อนด้านของนายอำเภอที่หมายห่วงพวกเขาทุกคนและก็คิดว่าทุกคนคือผู้ต้องสงสัยก็เลยสั่งห้ามพวกเขาทุกคนออกจากพื้นที่จนกว่าจะสืบคดีเสร็จและอยู่ๆก็มีร่างนกฮูกตัวใหญ่บินมาชนกระจกจนแตกและก็ร่วงตกมาตายอยู่บนพื้นซึ่งคิมก็จำได้ว่านั่นคือนกฮูกตัวเดียวกับในป่าที่จ้องตาเธอในคืนนั้นทุกคนมานั่งรวมตัวกันอีกครั้งเจฟฟี่ในคราวนี้ดูจะโมโหมากกว่าทุกครั้งเขาโยนความผิดทุกอย่างให้กับเอริก้าเพราะว่าเธอเป็นแม่มดที่ปลอมตัวมาและก็คอยสาปแช่งพวกเขาด้านของคริสเตนเธอก็ไปยืนที่ประตูก่อนจะเรียกทุกคนมาดูเอริก้าที่กำลังเปลือยกายเต้นรำอยู่ข้างนอกเมื่อสตีเฟนเห็นอย่างนั้นก็เลยรีบเข้าไปหาเอริก้าแต่เธอน่ะกลับหายไปแล้วและอยู่ๆสะพานก็พังลงยังโชคดีที่ว่าเขาจับขอบประตูไว้ได้ตอนนี้สตีเฟนกำลังห้อยอยู่บนสะพานเขาบอกให้คริสเตนช่วยดึงเขาขึ้นไปหน่อยแต่เธอกลับเพียงแค่ยืนยิ้มและก็เดินจากไปจนเจฟฟี่กับคิมมาช่วยเขาตอนนี้พวกเขาไม่สามารถจะไปไหนได้แล้วเพราะว่าเส้นทางออกจากตึกนั้นมีเพียงเส้นทางเดียวก็คือสะพานที่เพิ่งขาดไปต่อมาคริสเตนก็มีท่าทางที่แปลกประหลาดไปอย่างมากเธอยืนหมุนตัวบนเตียงสตีเฟนเห็นอย่างนั้นก็รีบไปห้ามเธอก็เริ่มสติแตกแล้วก็พูดถึงเด็กผู้ชายที่แขวนคอและก็ทรมานเอลลี่ในอดีตเธอเห็นภาพเหล่านั้นผ่านดวงตาของเอลลี่ภาพที่เธอโดนเด็กชายจากหมู่บ้านแบลทำร้ายเมื่อรู้ว่าเธอยังไม่ตายเด็กเวนพวกนั้นก็จับเธอมาแขวนคอคริสเตนก็เลยคิดว่าตอนนี้เธอใกล้บ้าเต็มทีแล้วสตีเฟนก็เลยกอดเธอไว้แม้ว่าตัวเขาจะกลัวก็ตามด้านของเจฟฟี่กำลังดูกล้องวงจรปิดที่เขาติดไว้ทั่วตึกทางกล้องในห้องนอนของสตีเฟนและคริสเตนเมื่อคิมขึ้นมาเขาก็รีบเปลี่ยนเป็นเทปในป่าทันทีด้านของคิมก็ขึ้นมาหาเจฟฟี่เพื่อจะขอเบอร์หมอที่จะให้มารักษาคริสเตนเจฟฟี่ก็บอกว่าสมุดโทรศัพท์อยู่ในลิ้นชักเมื่อคิมเปิดลิ้นชักก็พบกับ
แฟ้มข้อมูลของทุกคนที่เจฟฟี่นั้นแอบสืบพวกเขาอยู่คิมก็เลยโวยวายจนสตีเฟนออกมาดูเจฟฟี่เนี่ยก็ยืนยันเสียงแข็งว่ามันไม่ใช่ของเขาไม่ได้ทำแต่ในเมื่อมันอยู่ในบ้านของเขาไม่มีทางที่จะเป็นของคนอื่นจากนั้นแอมเพิร์นเนี่ยก็โทรมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้เขากำลังอยู่หน้าบ้านของเจฟฟี่ซึ่งมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าสะพานน่ะเพิ่งขาดไปแอมเพิร์นไม่มีทางจะเข้ามาได้อย่างแน่นอนเจฟฟี่ก็เลยรีบไปหยิบปืนก่อนจะเดินไปที่ประตูแต่กลับไม่เจอแอมเพิร์นหรือว่าใครเลยเมื่อเขานำปืนเก็บไปในตู้ก็ถึงกับต้องสติแตกกว่าเดิมเพราะว่าเขาพบกับร่างไร้วิญญาณของเอริก้าที่ยืนอยู่ในตู้และก็เป็นปริศนาว่าเธอตายได้ยังไงด้านของคริสเตนก็เดินมือลอยขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าทุกอย่างมันย้อนกลับทั้งพวกเด็กๆที่ทุกคนเจอที่เอาแต่เดินถอยหลังเธอพูดซ้ำๆอีกทีว่าทุกอย่างมันย้อนกลับทำให้สตีเฟนน่ะคิดบางอย่างออกเขาก็รีบบอกให้เจฟฟี่เอาเทปทั้งหมดมาเล่นย้อนหลังดูและแล้วความจริงทั้งหมดก็เฉลยภาพเหตุการณ์เมื่อคืนที่หายไปของพวกเขากลับฉายขึ้นเมื่อวิดีโอเหล่านั้นถูกเล่นกลับหลังทุกคนกำลังดูเมาแล้วก็ไร้สติทั้งดื่มแล้วก็สูบกัญชาพวกเขาเปลือยเปล่าแล้วก็มั่วเซ็กกันอย่างเมามันทางฝั่งของคริสเตนก็เป็นคนนำพวกเขามาทำพิธีกรรมแม่มดบางอย่างก่อนจะเห็นภาพที่พวกเขาใช้มีดกรีดลงบนร่างกายของตัวเองตามคำสั่งของคริสเตนเพื่อจะเขียนตัวอักษรลงบนตัวและนั่นก็คือที่มาของแผลบนตัวพวกเขากล้องทั้งหมดก็เป็นพวกเขานั่นแหละที่ทำลายมันเทปที่ถูกเอาไปซ่อนนั้นก็เป็นฝีมือของคริสเตนเมื่อความจริงปรากฏคริสเตนก็ปฏิเสธมันเธอบอกว่าเธอไม่ได้ทำคิมกับสตีเฟนก็มาจับตัวเธอไว้ก่อนที่สตีเฟนจะถามเธอว่าเธอเป็นคนฆ่าเอดิก้าเหมือนกับแม่มดที่ฆ่าเด็กๆและก็ฆ่าลูกด้วยใช่ไหมแต่เมื่อเธอนั้นก็บอกว่าเธอไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้นเจฟฟี่ก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายและพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้คริสเตนยอมรับว่าเธอเองนี่แหละเป็นคนทำทั้งหมดท่าทีของเธอนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอดูเสียสติและก็พยายามพูดโยโมโหสตีเฟนก่อนจะบอกว่าพวกเขากำลังจะตายพร้อมกับที่เธอเดินไปด้านบนแล้วก็นำเชือกที่แขวนอยู่มาพันคอตัวเองไว้พร้อมกับพูดจาดูถูกสตีเฟนไม่หยุดจนเขาโกรธแล้วก็ผลักเธอจนตกลงไปเชือกที่รัดคอเธออยู่ก็ทำให้เธอกลายเป็นศพแขวนคอและนั่นก็ทำให้เขาสติแตกกับสิ่งที่ทำลงไปในเช้าวันรุ่งขึ้นแอมเพิร์ทก็นำทีมทุกคนมาบุกที่บ้านของเจฟฟี่ก่อนจะให้ตำรวจรีบเข้ามาจับกุมพวกที่ยังเหลือเจฟฟี่สตีเฟนและก็คิมพวกเขาถูกตั้งข้อหาเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่านักท่องเที่ยว5คนรวมถึงเอริก้ากับคริสเตนด้วยเมื่อทั้ง3คนถูกคุมตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจก็เปิดภาพจริงๆจากกล้องทุกตัวที่บันทึกไว้และก็พบว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นในภาพวิดีโอเหล่านั้นมันต่างกันเหมือนกับหนังคนละม้วนทั้งเรื่องของการตายของเอริก้าที่จริงแล้วเจฟฟี่ฆ่าเธอและการศพของเธอไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าพร้อมกับจัดฉากทุกอย่างสร้างความเข้าใจผิดให้กับทุกคนว่าเอริก้านั้นทำพิธีกรรมและก็หายตัวไปส่วนคิมก็ถูกตั้งข้อหาว่าฆ่าเพ็กกี้สาวแคชเชียร์ที่ร้านดวกซื้อในคืนนั้นซึ่งคลิปจากกล้องวงจรปิดภายในร้านก็ฉายภาพที่เธอใช้ตะไบเล็บแทงเข้าที่คอของเพ็กกี้ซ้ำๆจนทำให้เธอตายคาที่มันต่างกับสิ่งที่เธอจำได้และก็เห็นมันแต่นั่นก็สอดคล้องกับตะไบที่เธอเจอในถุงคืนนั้นด้านของสตีเฟนภาพในวิดีโอนั้นก็ถ่ายคริสเตนไว้ก่อนที่เธอจะผูกคอตัวเองตายไปที่แท้จริงแล้วสตีเฟนต่างหากที่ไล่บี้เธอและก็หาว่าเธอเป็นคนทำเรื่องทั้งหมดทั้งที่เธอพยายามจะปฏิเสธว่าเธอไม่ใช่คนทำและก็เป็นเขานั่นแหละที่เป็นคนเอาเชือกรัดคอคริสตินแฟนของตัวเองไว้ก่อนจะผลักเธอตกลงไปจนเชือกรัดคอเธอตายคาที่ทั้งหมดเป็นฝีมือของทั้ง3คนและในที่สุดพวกเขาก็ต้องโดนจับในข้อหาฆาตกรรมต่อเนื่องสุดบ้าคลั่งโดยการเล่นแบบจากหนังเรื่อง Blair Witch Project เรื่องราวแสนพิศวงที่เกิดขึ้นนี้เป็นอีกหนึ่งตำนานที่จะสร้างความเขย่าขวัญสั่นประสาทให้กับตำนานแม่มดแบลไปอีกนานแสนนานเมื่อคุณอยากรู้เรื่องของเธอพวกคุณอาจต้องเจอกับจุดจบที่ไม่สวยงามแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวันน้อยซอย1นะครับวันนี้เหมือนเคยครับพบกับผมเกาลัดพร้อมกับหนังสนุกๆที่เลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นหนังที่ชื่อว่า Blair Witch ปี2016ครับและก่อนที่จะไปรับชมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมให้กำลังใจเราด้วยการกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี2014ได้มีการอัปโหลดคลิปวิดีโอจากเทปลึกลับที่ถูกพบในป่า Blackwood ใกล้ๆกับ Burke's Kid View ลงใน YouTube ซึ่งเจมส์ชายหนุ่มที่เชื่อว่าผู้ที่ถ่ายวิดีโอนี้เอาไว้ก็คือเฮเธอร์พี่สาวของเขาที่หายสาบสูญไปตั้งแต่ปี1994จากเหตุการณ์ในภาคแรกโดยในวิดีโอคนที่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้ดูมีอาการตื่นกลัววิ่งไปมาในบ้านร้างหลังหนึ่งคล้ายๆกับว่ากำลังหนีไกลหรือหนีอะไรบางอย่างอยู่เห็นชายคนหนึ่งยืนหันหลังเข้ามุมผนังห้องก่อนที่สุดท้ายตัวกล้องจะหล่นลงพื้นและถูกตัดภาพไปดื้อสาเหตุที่เจมส์เชื่อว่าคนที่ถ่ายคลิปคือพี่สาวของเขาก็เพราะว่าพี่สาวของเขาได้เดินทางไปที่ป่าแบล็กพูดในช่วงนั้นพอดีเงาสะท้อนที่เขาเห็นที่กระจกในคลิปก็ดูละไม้คล้ายกับพี่สาวของเขาเหลือเกินทว่านอกเหนือจากความเชื่อส่วนตัวของเจมส์แล้วมันก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่จะช่วยยืนยันความชัดเจนได้เลยว่าคลิปดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเฮเธอร์จริงๆพอหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เฮเธอร์หายตัวไปพวกเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้ทำการลาดตระเวนสำรวจพื้นที่ในป่าแบล็กวูดอย่างละเอียดแต่กลับไม่พบร่องรอยของเฮเธอร์หรือแม้แต่บ้านสักหลังที่อยู่ในป่าเลยด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามเจมมั่นใจมากพอที่จะตัดสินใจร่วมมือกับลิซ่าที่เป็นนักศึกษาสาขาภาพยนตร์ในการเตรียมทำโปรเจกต์สารคดีสำรวจป่าแบล็กวูดอีกครั้งเ
ื่อตามหาพี่สาวของเขาโดยสมาชิกในทีมที่เพิ่มเข้ามาอีกก็คือปีเตอร์เพื่อนของเขากับแอชลีย์ที่เป็นแฟนสาวของปีเตอร์ในเหตุการณ์ทั้ง4คนไปเที่ยวบาร์ด้วยกันเพื่อฉลองให้เต็มที่ก่อนจะเดินทางเข้าไปในป่าและได้เห็นมุมมองของแต่ละคนต่อโปรเจกต์สารคดีนี้โดยเจมส์ดูจะมุ่งมั่นสุดๆว่าจะได้รับข่าวคราวความคืบหน้าเกี่ยวกับพี่สาวของเขาแม้แต่เพียงนิดเดียวก็ยังดีขณะที่ปีเตอร์ถึงเขาจะไม่เชื่อว่าการทำโปรเจกต์นี้จะทำให้พบข้อมูลเกี่ยวกับเฮเทอร์ที่หายไปนานถึง20ปีแล้วแต่ถ้ามันจะทำให้เพื่อนของเขาได้รู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นตัวเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเจมส์อย่างเต็มที่ซึ่งระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นลิซ่าได้เปรยๆให้สมาชิกทีมคนอื่นๆทราบเกี่ยวกับแม่มดแปรที่เป็นตำนานของพื้นที่แถบนั้นด้วยแต่ดูจะไม่ค่อยมีใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่ทุกคนช่วยกันเตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับตั้งแคมป์พักในป่ากล้องจับภาพตลอดจนถึงโดรนสำหรับถ่ายภาพและคลิปวิดีโอจากมุมสูงแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือการเดินทางไปพบกับเลนและทาเลียที่เป็นคนพบเทปในป่าโดยเจมส์ต้องการให้เลนกับทาเลียพาพวกเขาไปยังจุดที่พบเทปเพื่อที่พวกเขาจะได้เริ่มปะติดปะต่อเรื่องราวต่อไปแต่ประเด็นก็คือเลนกับทาเลียดันต่อรองขอร่วมเดินทางไปด้วยซึ่งหลังจากลังเลอยู่พักนึงทีมของเจมส์ก็ตอบตกลงที่จะให้เลนกับทาเลียร่วมเดินทางไปกับพวกเขาระหว่างการเดินทางความคิดเห็นของปีเตอร์กับเลนก็ดูจะขัดแย้งกันอยู่ตลอดเพราะว่าปีเตอร์ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องความเชื่อหรือตำนานเมืองอะไรมากนักขัดกับเลนที่โตมาที่นี่และเชื่อในสิ่งที่ผู้คนในเมืองเล่าสืบต่อกันมาหนึ่งในเหตุการณ์ที่เฉาโฉและมีประเด็นมากที่สุดของเบิร์กคิดส์วิลก็คือเหตุการณ์ในยุค1940มีชายที่ชื่อว่ารัสตินพาได้พาลูกๆทั้ง8คนของเขาเข้าไปในบ้านกลางป่าแบล็กวูดและลงมือฆ่าลูกของเขาไปถึง7คนโดยขณะที่จัดการลูกแต่ละคนพาจะบอกให้ลูกที่เหลืออยู่หันหน้าเข้าผนังซึ่งเมื่อถูกสอบปากคำพาก็ได้ให้การว่าเขาจำเป็นต้องทำแบบนี้เพราะเขาตามเสียงของหญิงคนหนึ่งที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเสียงใครซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมโยงคดีเข้าหาตำนานแม่มดของแบร์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในศตวรรษที่17ณตอนที่เบิร์กคิดส์วิลยังเป็นที่รู้จักในชื่อเมืองแบร์อยู่และในที่สุดทุกคนก็มาถึงจุดที่เลนกับทาเลียพบเทปโดยทั้งคู่บอกว่าเทปถูกฝังจมดินอยู่ครึ่งนึงใต้ต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่าซึ่งหลังจากที่พิจารณาดูโดยรอบแล้วก็ยังไม่พบหลักฐานข้อมูลอะไรเพิ่มเติมทั้งหมดก็เลยตัดสินใจตรงกันว่าจะเข้าไปในป่าให้ลึกกว่านี้อีกทัศนคติที่ต่างกันระหว่างปีเตอร์กับเลนและทาเลียทำให้สถานการณ์เริ่มตึงขึ้นตามลำดับก่อนที่พวกเขาจะเดินมาถึงลำธารแห่งหนึ่งที่ทาเลียบอกว่าเคยเกิดคดีเด็กหายสาบสูญสมัยที่เพิ่งก่อตั้งเมืองเบิร์กคิชวิลขึ้นมาใหม่ๆจากคำให้การของแม่เด็กเธอบอกว่าเหมือนเห็นมือของใครโผล่ขึ้นมาจากน้ำและกระชากลูกของเธอจมน้ำหายไปทว่าถึงทาเลียจะพยายามพูดเชิงเตือนแล้วทุกคนก็ยังยืนกรานที่จะข้ามลำธารเข้าไปในป่าลึกต่อไปนำมาสู่เหตุการณ์ที่แอชลีย์ถูกเศษหินหรือเศษแก้วบางอย่างที่อยู่ใต้น้ำบาดเท้าแต่ด้วยความที่พวกเขามากันไกลแล้วและมองว่าบาดแผลของแอชลีย์ไม่ได้สาหัสอะไรมากนักการเดินทางก็เลยยังคงต้องดำเนินต่อไปเหมือนเดิมตอนแรกสถานการณ์ในการตั้งแคมป์ตอนกลางคืนก็ดูเหมือนจะเป็นไปอย่างราบรื่นโดยทาเลียได้เล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับตำนานของแม่มดแปรว่าจริงๆแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าเอ็ดลีย์เคทเวิร์ดโดยเธอได้ถูกเด็กในเมืองใส่ร้ายว่าเธอเป็นแม่มดและเนื่องจากสังคมในยุคนั้นเป็นสังคมที่ล้าหลังและไม่มีการไต่สวนอย่างเป็นธรรมทำให้เอลลี่ถูกชาวเมืองลงโทษด้วยการจับขึงไว้กับต้นไม้เพื่อให้ขาดน้ำขาดอาหารจนตายหลังจากที่เอลลี่ตายได้ไม่นานผู้คนในเมืองจะค่อยๆหายสาบสูญไปทีละคนทีละคนเริ่มจากเด็กตัวต้นเหตุก่อนที่จะค่อยๆลุกลามไปเรื่อยๆสุดท้ายผู้คนในเมืองก็ทนไม่ไหวพากันอพยพย้ายถิ่นฐานไปที่อื่นก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีคนกลุ่มใหม่มาสร้างเมืองเบิร์กิสฟิลด์ขึ้นที่นี่นอกจากนี้เลนยังได้อธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าจริงๆแล้วเอลลี่เคทเวิร์ดไม่ได้แค่ถูกผูกไว้กับต้นไม้ให้อดข้าวอดน้ำและถูกแดดเผาจนตายแต่เธอถูกผูกไว้กับยอดต้นไม้สูงๆและโดนถ่วงหินหนักๆไว้ที่แขนกับขาด้วยเพื่อให้มันเป็นเครื่องทรมานฉีกแขนฉีกขาของเธอโดยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีการพูดตักเตือนกันเกี่ยวกับอาถรรพ์ของแม่มดแปรมาโดยตลอดบางก็ว่าใครก็ตามที่จ้องตาเธอจะต้องตายทันทีเพราะความหวาดกลัวซึ่งช่วยตอบคำถามว่าเหตุใดลัสตินพาจึงดูจะจริงจังกับเรื่องการหันหน้าเข้าผนังเป็นพิเศษแน่นอนว่าปีเตอร์ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเรื่องที่เลนกับทาเลียเล่าให้ฟังสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาเองก็เคยมาที่ป่านี้แล้วสมัยที่ตามพวกเจ้าหน้าที่มาออกตามหาตัวพี่สาวของเจมส์ที่หายตัวไปเลนก็เลยชี้แจงให้ฟังว่าอาถรรพ์ของป่านี้จะทำงานก็ต่อเมื่อคนที่เข้ามามีการนอนค้างคืนที่นี่แล้วเท่านั้นซึ่งตอนนี้พวกเขาก็กำลังจะทำแบบนี้แล้วด้วยแต่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรื่องของเลนกับทาเลียถูกกลุ่มของเจมส์กับเพื่อนๆมองข้ามว่า
มันก็เป็นแค่เรื่องตำนานเล่าทั่วไปเฉยๆกลางดึกคืนนั้นเจมส์สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงกิ่งไม้และเสียงประหลาดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะพบว่าเลนได้หายตัวไปนานเกินกว่าเหตุนั่นทำให้เจมส์ตัดสินใจเดินออกไปตามหาเลนก่อนที่จะเจอกับเลนในสภาพที่ดูตื่นตระหนกสุดๆกระนั้นเจมส์ก็ยังพยายามตั้งสติไม่ขอตื่นตูมตามเลนบีคนหลังจากเกิดเหตุการณ์ตอนกลางคืนจบลงทุกคนตื่นเต้นขึ้นมาและตกใจเป็นอย่างมากเมื่อพบว่ามันเป็นเวลาบ่าย2โมงแล้วซึ่งดูมันไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าพวกเขานอนหลับกันยาวขนาดนั้นแถมอะไรๆก็ยิ่งดูไม่ชอบมาพากลเข้าไปใหญ่เลยเมื่อปรากฏกิ่งไม้ที่ถูกพันเป็นสัญลักษณ์ประหลาดๆถูกห้อยระยงระยางรอบที่พักเต็มไปหมดซึ่งเจมส์ก็จำได้ทันทีเลยว่าสัญลักษณ์กิ่งไม้พวกนี้ก็คือสัญลักษณ์เดียวกับที่ปรากฏในคลิปของพี่สาวของเขาเมื่อเห็นว่าเรื่องราวทั้งหมดเริ่มจะเกินคำบรรยายแล้วเจมส์จึงตัดสินใจที่จะเดินทางออกจากป่าเพราะเชื่อว่าหลักฐานที่เจอน่าจะมากพอที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการรื้อคดีของเฮสเตอร์กลับมาอีกครั้งแต่แล้วก็ดันเกิดเรื่องพลิกผันอีกจนได้เมื่อลิซ่าสังเกตเห็นว่าเชือกในกระเป๋าของเลนเป็นเชือกประเภทเดียวกับที่ถูกใช้พันพวกกิ่งไม้เป็นสัญลักษณ์แถมกล้องวิดีโอที่เลนใช้ก็เป็นกล้องประเภทเทปไม่ใช่กล้องดิจิตอลเหมือนกับที่ใช้ถ่ายคลิปตัวต้นเรื่องอีกต่างหากปรากฏว่าหลังจากที่ถูกบีบอยู่พักนึงเลนกับทาเลียก็ตกลงรับสารภาพว่าพวกเขาเป็นคนจัดฉากเอาสัญลักษณ์กิ่งไม้ทั้งหมดมาห้อยไว้ตามบริเวณที่พักเพราะพวกเขาต้องการให้กลุ่มของเจมเชื่อในเรื่องเล่าตำนานแม่มดแปลและไม่ต้องมายุ่งกับป่านี้อีกต่อไปยิ่งถามมากเท่าไหร่คำตอบของเลนกับทาเลียก็ยิ่งทำให้กลุ่มของเจมหัวเสียมากขึ้นเท่านั้นเพราะดูว่าเหมือน2คนนี้จะไม่เคยเดินทางมาไกลเกินลำธารเลยด้วยซ้ำพวกเขาก็ไม่มีแผนที่เข็มทิศหรือว่า GPS นำทางด้วยเท่ากับว่าที่ผ่านมาพวกเขาแค่เดินทางไปตามยถากรรมเฉยๆไม่ได้มีทิศทางที่แน่ชัดอะไรเลยด้วยเหตุนี้ปีเตอร์ก็เลยจัดการไล่เลนกับทาเลียให้แยกทางออกไปจากกลุ่มของพวกเขาซะเพราะพวกเขาทนเห็นหน้าทั้งคู่ต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆแม้เลนกับทาเลียจะอ้อนวอนขอเดินทางไปด้วยเพราะว่าพวกเขาไม่มี GPS ติดตัวพวกของเจมก็ยังปฏิเสธไม่ขอร่วมเดินทางไปกับทั้งคู่อยู่ดีกลุ่มของเจมเดินทางตาม GPS ไปเรื่อยๆแต่เขากลับพบว่าพวกเขาได้วนกลับมาจุดตั้งแคมป์อีกครั้งซึ่งดูจะเป็นอะไรที่ผิดปกติเอามากๆทว่าด้วยความที่แผลตรงบริเวณเท้าของแอชลีย์ตอนนี้ดูเลวร้ายลงมากทำให้พวกเขาตัดสินใจจะหยุดพักที่นี่ซึ่งระหว่างที่กำลังตรวจแผลของแอชลีย์อยู่นั้นปีเตอร์ก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อพบว่ามันเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่ฝังตัวอยู่ในเท้าของแฟนสาวของเขาขณะที่เจมกับลิซ่าก็ตกใจไม่แพ้กันเพราะผลจากการส่งโดรนขึ้นไปเหนือป่าเพื่อมองหาสถานที่ที่จะอยู่ใกล้ที่สุดพวกเขากลับพบว่าจู่ๆอาณาเขตของป่าก็ได้แผ่ขยายออกไปราวกับไม่มีที่สิ้นสุดก่อนที่ตัวโดนจะเกิดขัดข้องแล้วก็ล่วงลงมาดื้อๆซะอย่างนั้นเหตุการณ์ยิ่งเลวร้ายก็ไปใหญ่เมื่อถึงตอนกลางคืนโดยระหว่างที่ออกไปหาไม้มาทำฟืนอยู่นั้นปีเตอร์ก็ได้ถูกไล่ล่าโดยบางสิ่งบางอย่างที่ทำเอาเขาสติแตกปีเตอร์พยายามวิ่งหนีกลับมาที่แคมป์แต่ก็กลับถูกต้นไม้ใหญ่ล้มทับจนขยับไปไหนไม่ค่อยได้และถึงแม้ว่าเจมที่ได้ยินเสียงต้นไม้ล้มจะพยายามวิ่งออกไปตามหาปีเตอร์แต่ว่าก็ไม่ทันการซะแล้วปีเตอร์ได้ถูกสิ่งลึกลับดังกล่าวลากหายเข้าไปในป่าท่ามกลางเสียงร้องตามหาของเจมที่เกือบจะพบกับเขาเข้าอยู่แล้วเจมกลับมาที่แคมป์และเล่าเรื่องการหายตัวไปของปีเตอร์ให้ลิซ่าฟังก่อนที่ทั้งคู่จะได้พบกับเลนและทาเลียที่อยู่ในสภาพสะบักสะบอมสุดๆและดูเหมือนเลนจะมีอาการประสาทร้อนเชื่อว่าเจมกับลิซ่าเป็นภาพหลอนเขาถามทั้งคู่ว่าครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเจอหน้ากันคือเมื่อไหร่พอฝั่งของเจมตอบไปว่าพวกเขาเพิ่งเจอกันเมื่อตอนบ่ายนี้นี่เองเลนก็ยิ่งหวาดระแวงเข้าไปใหญ่เขาบอกว่าเขากับทาเลียหลงอยู่ในป่านี้มาประมาณ 5-6 วันแล้วและมันก็ไม่มีแสงอาทิตย์สาดส่องมาสักทีอย่างไรก็ตามทาเลียเลือกที่จะขออยู่กับเจมและลิซ่าแทนเพราะว่าเธอทนหิวกระหายต่อไปไม่ไหวแล้วเลยปล่อยให้เลนเร่ร่อนไปตามมีตามเกิดแค่คนเดียวลิซ่าตื่นขึ้นมาต้องประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อพบว่าท้องฟ้ายังคงมืดเหมือนเดิมทั้งๆที่ขณะนี้เป็นเวลา 7:00 นแล้วซึ่งเธอก็ต้องทึ่งเข้าไปอีกเมื่อออกมานอกเต็นท์และได้พบเข้ากับสัญลักษณ์กิ่งไม้คล้ายๆกับที่เลนและทาเลียพยายามใช้ข่มขวัญพวกเขาก่อนหน้านี้แต่ดูจากอากัปกิริยาของทาเลียแล้วคราวนี้ดูเหมือนว่าเธอไม่รู้อะไรจริงๆทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของใครกันแน่ในที่สุดแอชลีย์ก็ฟื้นขึ้นมาจากพิษไข้แต่เธอกลับหัวเสียมากๆเมื่อได้พบกับทาเลียและทราบเรื่องการหายตัวไปของปีเตอร์ที่เป็นแฟนของเธอซึ่งในขณะที่ทาเลียกำลังละล่ำละลักว่ามีสัญลักษณ์กิ่งไม้อันหนึ่งที่มีปลอยผมของเธอผูกเอาไว้เอชลีย์ก็ได้แสดงความกราดเกรี้ยวออกมาด้วยการหักสัญลักษณ์ดังกล่าวออกเป็น2ท่อนกลับกลายเป็นว่าร่างของทาเลียเองก็ได้ถูกหักออกเป็น2ท่อนด้วยเหมือนกันจนเธอสิ้นลมหายใจในที่สุดทันใดนั้นพลังงานบางอย่างก็ได้กระชากเต็นท์ของทุกคนพุ่งทะยานขึ้นไปบนฟ้าทำเอาทุกคนถึงกับสติแตกวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางโดยเจมส์กับลิซ่าหาทางกลับมาเจอกันได้อีกครั้งแต่ฝั่งเอชลีย์ก็คือหาใครไม่เจอเลยซึ่งเธอก็ไม่ยอมลดละความพยายาม
เดินต่อไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ได้เจอกับเครื่องโดรนที่ติดอยู่บนยอดต้นไม้และด้วยความที่มันติดกิ่งไม้แน่นมากจนขยับไปไหนไม่ได้เอชลี่ก็เลยต้องปีนต้นไม้ขึ้นไปแกะมันออกมาซึ่งก็เป็นไปตามคาดเอชลี่ประสบอุบัติเหตุตกต้นไม้ลงมาและถูกบางสิ่งบางอย่างกระชากหายเข้าไปในความมืดซึ่งไม่ต่างอะไรจากปีเตอร์แฟนของเธอเจอก่อนหน้านี้เลยสายฝนเริ่มกระหน่ำลงมาอย่างบ้าคลั่งบีบบังคับให้เจมส์กับลิซ่าต้องวิ่งหาที่หลบฝนจนในที่สุดพวกเขาก็ได้พบเข้ากับบ้านหลังหนึ่งซึ่งมันน่าจะเป็นบ้านของรัสตินพาแต่มันก็ดูไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะจากข้อมูลที่มีการเผยมาก่อนหน้านี้บ้านของพาได้ถูกเผาทำลายไปแล้วหลังจากที่เขาก่อเหตุฆาตกรรมลูกของตัวเองและผลจากการค้นหาตัวเฮเทอร์เมื่อตอนเกิดเรื่องก็ได้ยืนยันตรงกันหมดทุกที่ว่าไม่มีบ้านหรือสิ่งก่อสร้างใดอยู่ในป่าแบล็กวูดทั้งนั้นดังนั้นทั้งที่รู้ว่ามันอันตรายแต่พอได้ยินเสียงและรูปร่างของใครบางคนที่เขาเชื่อว่าเป็นเฮเทอร์เจมก็ไม่รอช้าเลยที่จะตามสิ่งที่ว่าเข้าไปในบ้านทิ้งให้ลิซ่ายืนตากฝนอยู่ข้างนอกคนเดียวโดยไม่เข้าไปด้านในเจมก็ไล่ตามใครบางคนที่เขาเชื่อว่าเขาเห็นไปอย่างไม่ลดละระหว่างทางก็ได้เจอกับบีเตอร์ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่กลับเอาแต่หันหน้าเข้าหากำแพงก่อนที่ความชุลมุนวุ่นวายจะทำให้เจมถูกพาเข้าไปยังห้องนอนห้องนึงที่เต็มไปด้วยรอยนิ้วมือเด็กเจมค่อยๆตระหนักได้ว่าสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นพี่สาวของเขาแท้จริงแล้วอาจจะเป็นพลังงานชั่วร้ายบางอย่างแต่มันก็สายเกินไปแล้วเจมพบว่าเขาถูกขังอยู่ในห้องนี้และไม่อาจจะหนีไปไหนได้อีกต่อไปตัดมาที่ทางฝั่งลิซ่าบ้างเธอเริ่มใช้กล้องสำรวจไปยังพื้นที่รอบบ้านและได้พบเข้ากับต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่าจนหักครึ่งเหมือนกับต้นที่เลนและทาเลียพบในวิดีโอที่ถูกทิ้งไว้ก่อนที่กล้องของเธอจะจับภาพของปีศาจร้ายแขนขายาวหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเข้าบีบให้ลิซ่าต้องหนีเอาตัวรอดเข้าไปในบ้านอีกจนได้แต่กลับกันลิซ่าเลือกที่จะลงไปยังห้องใต้ดินซึ่งเธอถูกเล่นงานด้วยเลนที่เสียสติไปไกลแล้วเลนเอาแต่พูดบอกว่าเราต้องทำตามสิ่งที่เธอบอกคลับคล้ายกับคำพูดของรัสตินพาหลังจากที่ก่อเหตุฆาตกรรมซึ่งเลนก็ได้จัดการขังลิซ่าเอาไว้ในโกดังที่อยู่ใต้ดินโชคดีที่ข้างในมันยังมีโพรงขนาดกว้างพอที่คนจะรอดออกไปได้ลิซ่าก็เลยค่อยๆกระเสือกกระสนมุดไปตามรูอยู่นานสองนานจนกระทั่งออกมาข้างนอกได้สำเร็จแต่แล้วเลนก็โผล่เข้ามาเล่นงานลิซ่าอีกรอบแต่ทว่าคราวนี้ลิซ่ามีมีดอยู่ในมือและไม่รอช้าที่จะใช้มันแทงเข้าที่คอของเลนจนถึงแก่ความตายและก่อนที่อสุรกายจะโผล่มาอีกรอบลิซ่าไม่ทันได้ตั้งตัวก็เลยคว้ากล้องของเลนที่เป็นกล้องบันทึกเทปสมัยก่อนติดมือหนีเข้าบ้านไปโดยภาพที่ได้ก็จะคุ้นตาเอามากๆจนกระทั่งมาถึงจังหวะที่ลิซ่าวิ่งผ่านหน้ากระจกก็ได้รู้ทันทีว่าแท้ที่จริงแล้ววิดีโอที่เจมเห็นในตอนต้นไม่ได้ถูกถ่ายโดยเฮเทอร์แต่ถูกถ่ายโดยฝีมือของลิซ่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์พาราด็อกซ์นั่นเองในที่สุดลิซ่าก็หนีมาจนได้เจอกับเจมแต่ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรกันมากนักเจ้าอสูรกายก็ตามลิซ่าเข้ามาในห้องทำให้เจมรีบร้องบอกลิซ่าให้หันหน้าเข้าหากำแพงเพราะถ้าพวกเขาไม่หันมองหน้ามันพวกเขาก็จะไม่ถูกฆ่าอย่างไรก็ตามหลังจากที่ก้มหน้าก้มตาหากำแพงกันอยู่พักนึงจู่เจมก็เริ่มพูดจาแปลกๆคล้ายกับว่าเขาได้ยินเสียงของพี่สาวก่อนที่จะเผลอหันหน้าไปข้างหลังและถูกเล่นงานอย่างรวดเร็วทำเอาลิซ่าสติแทบแตกเธอพยายามหาทางเอาตัวรอดด้วยการใช้กล้องวิดีโอถ่ายภาพที่อยู่ข้างหลังและเดินถอยหลังไปเรื่อยๆซึ่งทีแรกก็ดูจะได้ผลดีจนกระทั่งจู่ๆเธอก็เริ่มได้ยินเสียงของเจมที่ร้องไห้ขอโทษเธอต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นแหละที่ลิซ่าเผลอหันหลังไปแบบไม่ทันตั้งตัวและถูกเล่นงานไปอีกคนกล้องวิดีโอที่เธอใช้ถ่ายบันทึกเหตุการณ์ร่วงหล่นลงกระแทกกับพื้นและบันทึกภาพค้างเอาไว้เป็นอันจบตัวภาพยนตร์ลงในที่สุดครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับ Blair Witch ครับเป็นหนังภาคต่อจาก Blair Witch Project ที่เราเคยนำมาเล่าไปแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับยังใช้สถานที่เดิมตามมาด้วยความสงสัยของคนในครอบครัวที่อยากจะรู้ความจริงว่าพี่สาวของเขาหายไปไหนครับบรรยากาศของความน่ากลัวของสถานที่และก็อะไรแปลกๆที่เกิดขึ้นในระหว่างหนังเรื่องนี้นะครับก็ทำให้เราในฐานะผู้ชมได้ลุ้นแล้วก็ติดตามไปตลอดเรื่องเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจะอธิบายตามวิทยาศาสตร์นะครับป่าที่นี่ก็คงจะมีการแทรกสอดของเวลาหรือมิติอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับวิดีโอที่พวกเขาดูกันในตอนต้นและต้องการจะหาความจริงกลับเป็นวิดีโอที่พวกเขาได้เป็นคนถ่ายทำขึ้นมาเองตอนจบของเรื่องนะครับก็ทิ้งท้ายไว้ที่เราหลายคนก็อยากจะรู้ความจริงว่ามันคืออะไรกันแน่ยังไงซะก็ติดตามแปลวิชในตอนต่อๆไปได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชมแล้วครับคิดเห็นยังไงสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้มีหนังเรื่องไหนที่อยากจะแนะนำให้เราเลือกมาเล่าก็สามารถแนะนำได้เช่นเดียวกันก่อนจากกันนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมกาวลาต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสวัสดีครับ